ผมดื่มเหล้าไปแล้วแล้วผู้จัดการเขาก็เลยมองในภาพว่าไม่สามารถปฏิบัติงานได้เพราะว่ามันอยู่ในเวรผมทำงานจุดที่เกิดเหตุเป็นห้องทำงานนะและเป็นสถานที่ราชการใจกลางเมืองเลยแต่กล้องวงจรปิดจับภาพเอาไว้ได้ผู้เสียหายชื่อคุณเบิ้มเรียนเล่าสั้นๆก่อนภาพที่คุณผู้ชมเห็นคือในต๋องกำลังบรรจุกระสุนใส่ปืนใส่แมกกาซีนและอาวุธปืนวางอยู่บนโต๊ะหลังจากนั้นต๋องเดินจากโต๊ะของตัวเองไปหาโต๊ะของคุณเบิ้มหลังจากที่ต๋องรู้ว่าเบิ้มไปบอกกับเจ้านายเหรอว่ากินเหล้าในที่ทำงานคุณผู้ชมเหตุการณ์นี้วงจรปิดจับภาพไว้ได้เห็นไหมคะตัวของในต๋องเนี่ยลูกศรสีแดงเนี่ยเอาปืนมาแล้วกดหัวเบิ้มเอาไว้เบิ้มกำลังนั่งอยู่กับพนักเก้าอี้นะแล้วเอาปืนจ่อไปที่บริเวณศีรษะจังหวะนั้นเนี่ยเห็นบอกว่ามีการพูดจาคล้ายกับการข่มขู่อะไรบางอย่างบรรจุกระสุนใส่แมกกาซีนในสถานที่ราชการคนนั้นยังยืนอยู่เลยนะไม่พูดอะไรสักคำไม่ห้ามสักคำต๋องเนี่ยเอาปืนมาจ่อหัวก็ในสถานที่ราชการไม่มีใครจัดการเลยได้สักคนเดียวลองฟังเสียงคุณเบิ้มดูหน่อยฮะไม่ได้ขึ้นไปซ่อมงานเพราะว่าผมดื่มเหล้าไปแล้วแล้วผู้จัดการเขาก็เลยมองในภาพว่าผมไม่สามารถปฏิบัติงานได้เพราะว่ามันอยู่ในเวรผมทำงานก็คือวันที่13ที่เรากินเหล้าแล้วถูกเจ้านายต่อว่าครับผมก็ยอมรับว่าผมเดี๋ยวผมจะลาออกถ้าจะให้ผมออกผมก็จะออกผมก็ยอมรับภายในวันนั้นเลยครับแต่มาทีนี้ผมก็เลยแบบว่ามาถ่ายรูปก็คือแบบวิดีโอเปรียบเทียบกันดูว่าเออแล้วอีกกลุ่มนึงที่เคยกินหลายวันมาแล้วก็กินทุกวันอ่ะมันจะมีผลกระทบอะไรไหมคือประเด็นของผมแค่นี้นะครับเขาเรียกมาตะกายเขาพูดแบบภาษาอีสานเขาพูดว่ายังไงจะเอากูไหมมึงจะเอากูบ่จะเอากูไหมอะไรเงี้ยมาปุ๊บเขาก็ขึ้นลำมาเลยปุ๊บมากอดคอจอบมาพร้อมๆก็สะดุ้งตื่นเลยอะไรกันอะไรให้กูถามหน่อยมึงฟ้องกูทำไมมาเงี้ยเขามีปืนเนาะผมก็กลัวผมก็ได้แค่ปัดออกปัดป้องออกเฉยๆครับคุณผู้ชมคะวันนี้เราคุยกับคุณต๋องคุณต๋องบอกพี่ไปคิดอะไรมากเพื่อนกันตอนนั้นก็คือจะเล่นกันที่ผ่านมาก็พูดเล่นกับเขาเป็นประจำทีมงานเอากล้องวงจรปิดตอนบรรจุลูกกระสุนใส่แมกกาซีนแม่รู้ใจผมจริงๆเป็นเพื่อนกันค่ะเอาปืนไปโชว์อย่างเงี้ยหรอปืนปลอมปืนที่ใช้เป็นปืนปลอมจะเอาไปหยอกเพื่อนเฉยๆฟังเสียงคุณต๋องชี้แจงดูหน่อยค่ะไม่มีอะไรก็แค่คุยกันปกติแบบคุยแค่ไอเข้าใจผิดนิดเดียวแค่นั้นแหละโมโหไหมพี่ที่เขาเอาเรื่องที่กินเหล้าไปฟ้องหรืออะไรเงี้ย ผมก็พูดอย่างนั้นประจำกับเขาคนแหละปืนจริงปืนปลอมพี่ถามตรงๆเลยของปลอมครับมันเป็นปืนปลอมเนาะพี่เนาะแล้วภาพที่เหมือนบรรจุกระสุนนะพี่ภาพเหมือนบรรจุกระสุนนะอันนั้นมันของจริงของปลอมอะครับมันไม่ใช่เลยฉันของจริงนะครับทีเนี้ยอยากจบยังไงพี่อยากให้เรื่องมันจบยังไงเราพร้อมที่จะไปขอโทษเขาไหมหรือจะไปไกล่เกลี่ยไหมพี่เดี๋ยวขอโทษไปขอโทษไม่มีอะไรหรอกก็ไม่ได้เจตนาเนาะในมุมพี่ครับผมครับผมต๋องคนที่เอาปืนไปจ่อหัวเขาอ้อขอโทษปืนปลอมไปเล่นกับเพื่อนตามนี้ฮะเขาบอกแบบนี้